เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีมีพระชนมายุ 3,000 ษาเศษโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการศึกษาพระราชทานที่ห้องชั้นล่างพระที่นั่งอุดรในพระที่นั่งอัมพรสถานท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุปบันทึกในบทความพระบรมราโชบายในการศึกษาพัฒนาโรงเรียนจิตรดาว่าให้ทรงศึกษาในบรรยากาศของห้องเรียนมีพระสหายในวัยเดียวกันทั้งหญิงและชายจากวิถีชีวิตและฐานะต่างๆกันทรงห่วงว่าถ้าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จไปทรงพระอักษรในโรงเรียนอื่นแล้วทางโรงเรียนนั้นๆจะไม่กล้าปฏิบัติแด่พระราชโอรสพระราชธิดาเยี่ยงนักเรียนอื่นทรงมีพระราชดำริว่าในการถวายพระอักษรในระยะแรกไม่จำเป็นต้องเน้นวิชาการมากเกินไปทรงศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อณสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2511กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย